สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวครีมนะคะแต่ว่าวันนี้จะเป็นครีมที่ไม่ใช่ทาบนใบหน้านะคะจะเป็นครีมที่ทาริ้วรอยช่วงลำคอนะคะซึ่งหลายคนบอกว่าเฮ้ยแค่หน้าก็พอแล้วคอไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยแต่จะบอกเลยนะคะว่าทุกคนจะคิดอย่างนั้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณสาวๆเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยคอลลาเจนเราก็จะน้อยลงนะคะและอย่างนึงก็คือว่าใบหน้าเราใสเราเด้งแต่ว่าพอเรามาคอตรงนี้คือเหี่ยวอะไรเงี้ยมันก็จะไม่แบบบาลานซ์กันนะคะก็วันนี้นะคะก็จะมารีวิวตัวนี้เลยค่ะเป็นครีมของ Innisfree นะคะก็คือตัวนี้นะคะเขาจะบอกว่าเป็น Innisfree Soybean Energy Cream Neck Cream นะคะก็คือว่าอย่างที่บอกอ่ะเป็นครีมทาคอนะคะกล่องเขาก็จะมาในส่วนของกล่องกระดาษนะคะสีแบบนี้นะคะแล้วก็เขาก็จะบอกเลยว่าตัวนี้นะคะช่วยเรื่องของตัวกระชับลำคอนะคะแล้วก็เรื่องของริ้วรอยเนี่ยอย่างก๊อฟนะคะก็เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของริ้วรอยรอบคอนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบใส่เสื้อคอเปิดแบบเนี้ยแล้วเวลาเราโดนแดดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดริ้วรอยเนี่ยค่ะริ้วรอยชัดๆตรงเนี้ยนะคะก็เลยลองซื้อมาใช้นะคะตัวนี้นะคะเป็นครีมของเกาหลีนะคะน้ำหนักอยู่ที่80มิลนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูเนาะจะเป็นกล่องแบบนี้นะคะด้านหน้าด้านข้างหลังนะคะก็จะมีรายละเอียดบอกนะคะอันนี้ซื้อที่ช็อปไทยนะคะซื้อที่เซ็นทรัลเบดเกตนี้เองด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะคะก็เปิดออกมานะคะแพ็คเกจเขาเป็นกระดาษนะคะเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้กระปุกก็เป็นแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะก็เป็นกระปุกสีน้ำตาลนะคะแล้วก็วัสดุก็เป็นพลาสติกนะคะเขาก็จะบอกว่าอันนี้นะคะเป็นครีมทาคอนะคะอะไรอย่างนี้มีส่วนผสมจากอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะคะก็เปิดเลยเนาะนี่ครีมเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีแผ่นบางๆแบบนี้มาหอมอ่ะกลิ่นมันคล้ายๆแบบว่าเวลาเราเข้าอโรมาหรือว่าเข้าไปนวดตัวค่ะกลิ่นมันจะเป็นแบบสมุนไพรคล้ายๆพวกตะไคร้พวกอะไรของเราเพราะว่าบ้านเรานี่แหละแต่ว่ากลิ่นมันค่อนข้างแปลกอะเป็นกลิ่นเหมือนสมุนไพรชัดเจนมากแล้วก็ครีมจะเป็นเนื้อสีแบบนี้นะคะเขาบอกว่าให้เราออกครีมออกมาอย่างนี้นะคะทาที่บนมือแล้วก็ลูบทั่วคอแบบนี้ให้แบบต้องทุ่งทาแบบนี้ด้วยนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะช่วยยกกระชับลำคอเรานะคะประมาณนี้ค่ะกลิ่นหอมมากเลยอะแต่ว่าเนื้อครีมมันก็จะเป็นเนื้อครีมแบบค่อนข้างที่จะแบบว่าหนืดๆนิดนึงนะคือแบบว่าไม่ใช่เจมแบบที่จะซึมไวอะคือมันจะมีความหนืดของมันแล้วก็เนื้อครีมค่อนข้างละเอียดเข้มข้นนะคะพอทาไปแล้วรู้สึกแบบคอค่อนข้างชุ่มชื้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวลองดูเนาะก็เดี๋ยวถ้าเผื่อใช้ไปสักวันนี้วันอะไรนะ12ธันมกรานะคะเดี๋ยวสิ้นเดือนเนาะก็ลองใช้ไปประมาณสัก20วันนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมารีวิวให้ฟังว่าเป็นไงบ้างนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ